จะต้องมีโซลาร์เซลล์ติดตั้งไว้เสมอดีไหมนะครับสิ่งแบบนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับคนไทยต้องการแบบนี้หรือเปล่าถ้าต้องการแบบนี้ใจเย็นๆขอบคุณที่บอกต่อสวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนประเทศไทยเป็นยังไงฮะถึงมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งมันคนคนหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่มีใครโดนมากครับผมแล้วล่าสุดจะมีควันหลงอีกแต่ก็สบายมากของการที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปศาลนะคะมันมีพูดถึงดีลต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีจริงไหมคะไม่มีหรอกผมไม่ดีลกับใครเลยดีลกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแบบมีการพูดว่าดีลไม่ได้เลยไม่มาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละวุ่นแต่ไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับรัฐบาลผิดโพพอเลยออกมาแบบนี้บ้านในป่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหมือนจะส่งสัญญาณอะไรถึงให้คนไม่รู้ว่าเขาจะต้องไม่รู้อยู่ก็พูดขึ้นมางั้นบ้านในป่านี่คือหลวงป้อมปะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้ผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาสงบได้แล้วนะคือในอย่างหนึ่งเนี่ยสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองมันจะเดินหน้าเพราะวันนี้ปัญหาบ้านเมืองมันเนี่ยยากกว่าตอนที่ผมมาเป็นนายกอีกเพราะว่ามันเละมานานแล้วระบบราชการเองก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นก็อยากให้ช่วยกันทุกฝ่ายยึดกติกาและมองการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพราะวันนี้หลายคนพยายามคิดว่าถึงเวลาข้าก็เป็นได้ใครก็เป็นได้ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับตุลาการบริหารนิติบัญญัติองค์กรอิสระนะรวมกันเนี่ยกำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า fail state หรือรัฐที่ล้มเหลวนะครับหุ้นตกแล้วตกอีกนะฮะร้านค้าร้านรวงขายของไม่ได้นะครับอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างด่านดื่นในประเทศไทยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดก็ปรากฏว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางมีการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ได้เห็นเชิงประจักษ์ว่ามีการโกงเกิดขึ้นจริงโดยพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองบางฝ่ายก็อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็มีการซื้อเสียงหัวละ 200,000 นะฮะฝ่ายที่อ้างตัวเองเป็นฝ่ายน้ำเงินก็ซื้อ 300,000 ฝ่ายที่อ้างว่าเป็นฝ่ายแดงก็ซื้อ 100,000 นะสรุปแล้วก็คือกลายเป็นธุรกิจการเมืองที่กำลังนำประเทศเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า fail stateเมื่อประเทศเข้าสู่รัฐที่ล้มเหลวสิ่งที่น่าสนใจคือดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับท่านได้โพสต์ข้อความมาตรการในการลดราคาน้ำมันและไฟฟ้าเนี่ยนะสมมตินะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา1นะฮะแปรรูปปตท.กลับเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะ2ให้กฟผ.ผลิตไฟฟ้าครึ่งหนึ่งรับซื้อจากเอกชนบางส่วนนะแปรรูปปตท.ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐวิสาหกิจฮะกลายเป็นของรัฐเนี่ยนะผมถามว่าหุ้นส่วนเห็นด้วยหรือไม่ถ้าปตท.จากรัฐวิสาหกิจกลายมาเป็นของรัฐบาลโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่มีการคิดอัตรารอยตัวนะครับเรื่องของไฟฟ้าถ้าไม่มีการคิดค่า FP นะครับซึ่งเป็นการบวกเพิ่มกฟผ.
หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้เกินกึ่งหนึ่งปัจจุบันนี้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยเอกชนผลิตเสร็จผลิตไปได้เท่าไหร่ต้องซื้อให้หมดนะครับในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะคือการเลือกตั้งเนี่ยท่านก็โพสต์ไปอย่างนี้นะสิ่งแรกที่ต้องทำที่สุดคือลดค่าครองชีพลดต้นทุนการผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจคือการลดราคาน้ำมันแล้วก็ลดค่าไฟฟ้าลงนะครับดร.อาทิตย์ยังโพสต์อีกว่าผู้แทนราษฎรคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของพรรคการเมืองหรือของจังหวัดจึงควรใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับอธิบายทีละข้อนะนะครับคือที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเรายึดแบบของอังกฤษแต่เรายึดแบบหลังจากคณะราษฎรเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเอาบางส่วนของสหรัฐอเมริกามาก็คือยึดเป็นมลรัฐแล้วก็เลือกนะครับส.ส.ขึ้นมาแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราใช้หลักการเดียวกันก็ใช้วุฒิสภาเลือกขึ้นมาจากจังหวัดแล้วมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราใช้หลักคิดนี้มาตั้งแต่2475ตราบจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมถามหุ้นส่วนเลยท่านเคยเห็นส.ส.กี่คนนะที่รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ว.สมาชิกวุฒิสภาไปลงพื้นที่บ้างน้อยมากและไปลงพื้นที่จริงไปงานบวชงานศพแล้วก็งานแต่งแล้วก็กลับบ้านเขาไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาปัจจุบันประเทศไทยเรามีสิ่งที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลส.ส.จึงแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยในอนาคตสมมติว่าใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งคือ one man one vote 1คนบวชได้1คะแนนเลือกเอาส.ส.ใครก็ได้ที่ไปลงสมัครทั้งประเทศหุ้นส่วนคิดว่าการโกงมันจะง่ายหรือยากนี่คือข้อที่1 2 ส.ส.ได้มาจะทำอะไรได้มาก็ไปออกกฎหมายอยู่ดีมันจะมาออกกฎหมายท้องถิ่นไหมก็ออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าการจะออกกฎหมายท้องถิ่นอย่างว่าเชียงใหม่เนี่ยไฟไหม้น่านไฟไหม้เพราะมีการเผาเห็ดถอบมีการเผารางข้าวโพดเนี่ยนะฮะก็ต้องออกกฎหมายขึ้นมาระเบียบขึ้นมาเขาเรียกว่าเทศบัญญัติจะไปออกกฎหมายหลักมาเอาผิดคนทั้งประเทศเลยมันก็ไม่ใช่เพราะเป็นคนละพื้นที่นะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจดร.อาทิตย์โพสต์บอกว่าการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการบ้านไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนจึงไม่ควรให้การเมืองและธุรกิจการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะปัจจุบันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกลับกลายเป็นว่าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองใหญ่การเมืองใหญ่พวกใครพวกมันท้องถิ่นก็จะกลายเป็นสมมติพรรคกไก่อบต.อบจ.ก็ต้องพรรคกไก่แล้วก็ไปเข้าสู่ประเทศก็ต้องพรรคกไก่เป็นพาร์ทแบบนั้นตั้งแต่ท้องถิ่นเป็นต้นไปแทนที่ว่าจะช่วยประชาชนกลับกลายเป็นการรวมกันซื้อเสียงทุจริตคอร์รัปชันและมีการเอาคืนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดร.อาทิตย์ท่านก็ได้โพสต์นะบอกว่าลดเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันลงนะครับไม่ใช่แจกที่ต่อวอลเล็ตหรือขยายเปอร์เซ็นต์ขยายเวลาให้ต่างชาติซื้อคอนโดหรูนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในฮ่องกงเนี่ยในจีนเนี่ยแพ้สงครามต้องให้อังกฤษเช่าฮ่องกงเป็นเวลาถึง99ปีแต่ไทยเนี่ยแพ้อะไรจะให้ต่างชาติเช่าประเทศไทยเป็นเวลาถึง99ปีเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับคนไทยต้องการยังไงผมเรียนว่าใกล้เวลาสู่การเปลี่ยนแปลงเข้ามาทุกทีละนะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารโดยทหารหรือ hard power
ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่แตกกันเองเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐที่กำลังขัดแย้งกันอย่างหนักในเวลานี้และ3นิติรัฐนิติธรรมการกระทำความผิดของนักการเมืองและพรรคการเมืองแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรี3ประการเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการรัฐประหารหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการปฏิวัตินะครับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับกำลังเข้าสู่การรัฐประหารการยึดอำนาจกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องคุณส่วนอยากให้ประเทศเป็นยังไงลองแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ดีไหมที่จะเอาปตท.กลับจากรัฐวิสาหกิจกลับมาเป็นของรัฐบาลโดยตรงดีไหมที่จะคิดเรื่องของภาษีนะครับไม่ให้คิดซ้ำซ้อนดีไหมต้นทุนเนี่ยให้คิดตามจริงไม่ใช่บวกของต่างประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศไทยนะครับดีไหมนะครับไม่ให้มีการลอยตัวการไม่ให้มีการลอยตัวก็หมายความว่าราคาน้ำมันก็จะถูกลงควบคู่เกินกว่าครึ่งนึงดีไหมที่ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องไปซื้อของเอกชนทั้งหมดเราจำเป็นจะต้องผลิตเองและขายเองที่สำคัญที่สุดก็คือว่าดีไหมนะครับที่ประเทศไทยจะสนับสนุนการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์จากพระอาทิตย์บ้านใหม่ทุกหลังอาคารทุกหลังคอนโดมิเนียมทุกหลังที่สร้างขึ้นใหม่จะต้องมีโซลาร์เซลล์ติดตั้งไว้เสมอดีไหมนะครับสิ่งแบบนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับคนไทยต้องการแบบนี้หรือเปล่าถ้าต้องการแบบนี้ใจเย็นๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย
ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น